วดแขนปวดขาในลุงหอกอยากหายเลยแต่ฉันไม่ได้กินยานะเออแต่ฉันเกิดทำตามลุงหอกทุกคืนนั่นแหละลุงหอกทำตามด้วยอยากให้มันหายสนิทแต่มันดีขึ้นอยู่คำถามมีว่าปวดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีหรือยังครับกี่เดือนกี่ปีแล้วมาตั้งแต่นายสำรวยสำรานวงเป็นแม่ลูกอ่อนนายสำรวยสำรานวงนั่นแหละเป็นแม่นายสำรวยผมถามว่าปวดมากี่เดือนแล้วครับปวดมาได้20กว่าปีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่ใช่ไหมครับคำว่าเขายังชั่วจ้าถ้าคิดเป็นแบกก้อนหินอยู่10ก้อนหนัก10กิโลกรัมมันปวดอยู่เหลือกี่กิโลกรัมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยมันจะเหลือสัก5กิโลกรัมหรือมั้งจะครึ่งหนึ่งแล้วแหละโอเคเข้าใจหมดแล้วครับดูนะมันจะหายหมดนะจ้ามันเหลือเพียงครึ่งเดียวเนาะอ้าวสูดหายใจเข้าไปลึกๆไม่ต้องนึกถึงอะไรอยู่กับตัวเองให้ได้ฟังเสียงลุงให้ดีๆพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนะคุณโยมเตรียมตัวทำตามคำบอกงอศอกเข้ามาเหยียดศอกเหยียดแขนออกไปงอเข้ามาต่อยไปเหมือนเขาทรายต่อยคู่ต่อสู้เนี่ยหงายเก่งเลยงั้นโอเคไหมต่อยเปรี้ยงเข้าไปเลยต่อยอากาศชกอากาศโอเคไหมหมุนหัวไหล่ด้วยนะข้างไหนที่มันปวดก็หมุนเข้าไปหมุนสองข้างได้ยิ่งดีนะครับดูมันจะหายปวดนะครับก้มเงยแหงหน้าก้มสุดๆเงยแงนไปข้างหลังเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าหายปวดตึงๆๆๆนะพร้อมยังถามว่ามีอีกไหมครับอาการปวดถามว่ามีอีกไหมครับตอบยังไงมีก็บอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีแล้วปวดขาลุงออกขาพับน่ะมันลงไปปวดทั้งขาพับแล้วอ๋อวิ่งจากแขนไปขาอย่างนั้นใช่ไหมครับจ้าจ้าฟังต่อนะครับนะฟังเสียงให้ดีฝ่าเท้าถอดรองเท้าซะนะถูกับพื้นดินได้เลยนะนึกคำว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวนั่นนะครับความเจ็บปวดมันไม่ดีใช่ไหมถ้าไม่ดีไล่มันมาหาลุงซะไปอยู่กับลุงออกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวทำตามคำบอกกำปั้นทุบหน้าขาตึง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 คำว่าหน้าขาแปลว่าตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาเอวนี่แหละครับนะเสร็จแล้วก็งอเข่าแตะขาเหมือนกับเขาทรายแตะคู่ต่อสู้แตะก้านคอเลยอย่างนั้นเอาล่ะยืนตรงเคารพธงชาติยืนขยง
ขย่งปึ้งปังปึ้งปังพร้อมกับส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันสองข้างแล้วอาการปวดก็จะมันวิ่งหนีไปเองถามว่าเอาตรวจสอบทั้งตัวเลยตั้งแต่ข้อศอกข้อขาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่าม ีอีกไหมครับเชิญครับดีขึ้นมากครับลุงหงถามว่ามีอีกไหมครับไม่มีครับจบเนาะจ้ะนะถามว่าฟังลุงหงอกมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับโอ้ยทำมานานแล้วลุงหงอกให้ทำยังไงก็ทำตามเพราะว่ามันปวดมากแต่ก่อนยิ่งปวดมากเหรอก็ไม่หลับแต่มาฟังลุงหงอกนี่ดะนอนหลับดีเงินยังไม่หายปวดโอเคจะบ่นมันหายไปแล้วตอนนี้พอเมื่อกี้บอกว่ามันหายแล้วนะห้ามพูดอีกโอเคไหมครับครับผมต้องเข้าใจลุงให้ได้ตรงนี้มันเลยมาแล้วจะเป็นอดีตแล้วจะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอตกลงมีอะไรสงสัยไหมครับสงสัยพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับสงสัยคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับสงสัยค่ะฟังไปเรื่อยๆนะโยมนะถ้าสงสัยนะจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเครับแซบตามนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยเกือบลุงตกม้าตาย ท้ากลางจอผ่านจอเนี่ยอ้าวต่อมาอีกท่านหนึ่งนะโอ้โหอุตส่าห์พิมพ์